รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่สีอายเลอเจกนังเป็นตายพี่ก็ยังรักเธออามวยทั้งหลายที่พี่ลายเจอยังไม่สวยเลิศเลอเท่ากับเธอคนเดียวหากแม่นได้น้องมาเป็นคู่จะพาไปรู้หนังไทยทุกรอบเชียวชิวอีกชิวหยีพี่จะพาน้องเที่ยวจะไปไหว้เจ้าเจียวที่เมืองชลบุรีอัวกิมเล็งร้องเพลงให้เจ้าฟังเสร็จจากรูหนังไปบางแสนดินแดนสุขขีรูพระจันทร์ตกน้ำตกในยามราตรีน้องกับพี่คุยกันที่บนหาดทรายนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม่บรรยากาศดีมากฮะวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ทะเลที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะครับตามเพลงที่บอกไปฮะบางแสนดินแดนสุขขีนะครับวันนี้จะพามาดูของดีที่อยู่ในบริเวณนี้หลายๆสถานที่แล้วก็หลายๆสิ่งนะให้รู้ตำนานความเป็นไปว่าทำไมบางแสนจึงแสนโสภาทำไมบางแสนจึงเป็นดินแดนสุขขีแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะท่านผู้ชมฮะวันนี้ไหนๆมาแล้วก็จะพาท่านมาแนะนำเป็นพิธีกรคนที่แบบทีมงานหมายมั่นปั้นมืออยากจะให้มาทำรายการด้วยแล้วใฝ่ฝันมานานมากนะฮะดูเธอออกหน้าจอมาตลอดเวลาอยากจะได้เธอคนนี้แหละมาเที่ยวบางแสนดินแดนสุขขีด้วยกันนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเธอเป็นใครท่านผู้ชมฮะอยู่แถวนี้แหละฮะสวัสดีครับผมสวัสดีฮะนี่สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะนี่จำได้ไหมฮะนี่ฮะจำได้วันนี้มาล่าความจริง นี่มาจากรายการล่าความจริง คุณสุชาดานิ่มนวล น้องเฟิร์นนะฮะวันนี้ขอยืมตัวมาจากล่าความจริงมาเป็นพิธีกรคู่กันหน่อยโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะจัดล่าความจริงไม่ตื่นเต้นขนาดนี้นะคะโอ้ยล่าความจริงเข้มมากอ่ะเข้มมากไหมผู้หญิงคนนี้ยิ้มได้นะฮะยิ้มได้เพราะล่าความจริงจะดูแบบเคร่งขรึมมากใช่ค่ะกับนลินใช่ไหมใช่ตอนกี่โมงนะตอนนี้อยู่ตอน5โมงเย็น5โมงเย็นนะฮะใช่ค่ะทุก5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ก็พบกับเฟิร์นสุชาดาแล้วก็น้องนลินได้นะครับใช่ค่ะวันนี้มายืนจะพาเฟิร์นเที่ยวมาแล้วแบบโอ้โหนี่สมัยก่อนนะตอนที่พี่เด็กๆนะค่ะตอนที่เด็กๆเนี่ยคือใครมาบางแสนได้เนี่ยถือว่ามาเที่ยวทะเลออกต่างจังหวัดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยสภาพแวดล้อมทำเลก็เปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมจากหาดที่มีหน้าหาดกว้างนะครับก็เหลือลดน้อยลงนะครับและก็อย่างว่าตอนหลังก็สภาพการคมนาคมก็สะดวกขึ้นหลายคนก็อาจจะข้ามไปพัทยาบ้างไปชะอำไปเพชรบุรีบ้างใช่เพราะว่ามันใกล้กันมันเชื่อมกันนิดเดียวเองแต่ถ้าเกิดท่านมาบางแสนเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือความรู้สึกมาเที่ยวทะเลแบบครอบครัวใช่คือมาแล้วแบบรู้สึกเลยว่าแบบอบอุ่นเนี่ยแล้วก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กๆที่เคยพามาที่นี่ค่ะใช่ถ้าเกิดไปพัทยาเนี่ยจะไม่ค่อยมีอารมณ์แบบนี้จะอารมณ์แบบบันเทิงหน่อยๆวัยรุ่นหน่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดมาที่เนี่ยจะความรู้สึกแบบเป็นครอบครัวแล้ววันนี้นะนี่เป็นชายหาดบางแสนซึ่งระยะทางชายหาดเนี่ยก็ประมาณ2กิโลครึ่งและความจริงเนี่ยบางแสนเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้ที่เรารู้จักนะนี่เป็นบางแสนเหนือค่ะบางแสนใต้อยู่ๆซีกนู้นจะอยู่ซีกนู้นบางแสนใต้จะไปติดกับหาดวอนภาถูกต้องอุ๊ยรู้นี่รู้คุณรู้จักหาดวอนภาเนี่ยแสดงว่าโอ้โหได้นะอายุได้เลยหลายคนไม่รู้นะว่าบางแสนเนี่ยมีหาดวอนภาใช่แต่เป็นซีกที่คนไม่ค่อยนิยมไปคือเป็นซีกที่สำหรับคนรักความสงบเขาอยากจะไปเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ตรงนู้นใช่ส่วนซีกนี้ไปเนี่ยบางแสนเหนือเนี่ยก็จะไปชนแหลมแท่นนะเดี๋ยวต้องรบกวนเนี่ยเฟิร์นเนี่ยต้องช่วยพาไปเที่ยวด้านนี้ได้เลยแล้วพาไปไหว้เตรียมตัวมาเต็มที่อยากจะไปเที่ยวทุกที่เลยเลยฮะใช่ค่ะเดี๋ยวตามผมกับเฟิร์นมานะวันนี้จะใช้พิธีกรคนนี้ให้คุ้มค่าให้สมกับที่เขาอุตส่าห์แบบโอ้โหวันนี้สละรายการเข้ามา1วันเพื่อมาทำลายกระหนกให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะยินดีเราไปเลยนะฮะจากนี้ไปเราไปที่แหลมแท่นแล้วตรงไปเขาสามมุกก่อนโอเคค่ะไปเลยค่ะ
นับสนุนโดยบีเกนวันพุชครีมเปลี่ยนสีผมยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสะดวกง่ายวันพุชไฮไลท์รายการในวันนี้พี่กนกและน้องเฟิร์นจะพาคุณผู้ชมไปย้อนความสุขในวันวานชมของดีของเด่นของบางแสนและอ่างศิลาอะไรทำให้สถานที่ตากอากาศแห่งนี้โด่งดังมายาวนานแกะรอยตำนานความรักอมตะเจ้าแม่เขาสามมุกขอพรความรักให้สมหวังเดินเล่นตลาด140ปีชิมของอร่อยในตำนานชมการทำครกหินอ่างศิลาที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองไทยและปิดท้ายด้วยการค้นหาตำหนักขาวแดงบ้านพักตากอากาศแห่งแรกๆของเมืองไทยเกมร่วมสนุกในวันนี้ไม่อยากให้พลาดครับเพราะแจกเป็นของที่ระลึกครกหินอ่างศิลาแท้ๆเพราะในปัจจุบันหินอ่างศิลาไม่มีเหลืออยู่อีกแล้วนี่จึงเป็นงานเก็บสะสมที่มีคุณค่ากติกาง่ายๆรอถ่ายภาพครกในรายการซึ่งจะปรากฏอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งต้องติดตามให้ดีนะครับแล้วก็นำมาโพสต์ในแฟนเพจรายการลายกนกหรือกนกรัฐวงศกุลเพื่อลุ้นเป็น1ใน2ผู้โชคดีที่จะประกาศรายชื่อท้ายอาทิตย์หน้าครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นเรื่องราวของบางแสนโสภากับตำนานที่อยู่คู่บางแสนมายาวนานกับความรักอมตะที่เป็นนิรันดร์ของเจ้าแม่เขาสามมุกกันเลยเอาละครับหลังจากพาท่านผู้ชมชมทัศนียภาพของชายหาดบางแสนนะเรื่อยมาจนถึงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าแหลมแท่นนะครับแล้วก็ด้านหลังของเราก็นู่นเลยฮะเฟิร์นค่ะค่ะคืออะไรเขาสามมุกนั่นเองเนี่ยที่เราจะมาไม่ใช่เหรอใช่ตั้งใจจะมาไหว้มั้ยเหรอเราอยากมาไหว้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีตำนานว่าคนที่อยากจะให้สมหวังในความรักเนี่ยเขาต้องมาไหว้ขอพรที่นี่นะคะแน่รอเวลานี้มานานแล้วทำไมฮะทำไมมีเรื่องราวยังไงเกี่ยวกับเขาสามมุกทำไมเหมาะสำหรับคนจะมาขอพรด้านความรักคือจริงๆแล้วมันมีตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมาเป็นเรื่องราวของความไม่สมหวังระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งเขามีฐานะต่างกันผู้ชายเนี่ยมีฐานะร่ำรวยส่วนผู้หญิงเนี่ยมีฐานะยากจนแล้วทีเนี้ยฝั่งของคุณพ่อเขาก็กีดกันไม่ให้รักกันพ่อของฝั่งผู้ชายผู้ชายชื่ออะไรผู้ชายชื่อว่าแสนอ๋อแสนแสนแสนนี่เลยเหรอใช่เดี๋ยวมันจะนำไปสู่ว่าทำไมถึงเรียกว่าชายหาดบางแสนอ๋อแล้วผู้หญิงชื่ออะไรผู้หญิงชื่อว่าสามมุกสามมุกสามมุกแต่อีกบางตำราก็ว่าชื่อสาวมุกนะพี่กนกสาวมุกใช่ไหมอ๋อเป็นไปได้ผู้หญิงอะไรจะชื่อสามมุกไม่รู้เขาว่ากันมาแบบนั้นจะแบบสาวมุกสาวมุกใช่ไหมฮะค่ะแล้วสองคนนี้มารู้จักกันได้ยังไงอ่ะคือเขามารู้จักกันเพราะว่าวันนึงเนี่ยคือแสนเนี่ยเขาเล่นว่าวแล้วปรากฏว่าว่าวเนี่ยมันลอยไปติดอยู่แถวๆเขาสามมุกซึ่งเป็นที่อยู่ของสาวมุกนี่แหละที่อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็เลยได้ไปเจอกันอ๋อว่าวของฝ่ายชายไปติดใช่ค่ะไปติดที่เขาไปติดที่เขานู่นเลยซึ่งเป็นที่พักอาศัยอยู่ของสาวมุกสาวใช่ที่อยู่กับคุณยายแต่ว่ามีฐานะยากจนยากจนใช่ไหมยากจนเขาแล้วก็ไปรักกันถ้าเกิดว่าวไม่ไปติดเนี่ยก็คงจะไม่ได้เจอนะก็คงจะไม่ได้เจอเพราะถ้าเกิดฝ่ายชายมีฐานะร่ำรวยใช่ไหมแล้วฝ่ายหญิงก็อยู่บนเขาอ่ะเออแต่ก็ไปเจอกันเขานี่เขาถึงเรียกว่าโชคชะตาและพรหมลิขิตไงคะยังไงก็ดีสิเจอกันแล้วก็ปิ๊งกันสิปิ๊งกันแต่งงานมีลูกมีหลานจบถ้ามันแฮปปี้เอนดิ้งอย่างนั้นก็ดีสิแต่ว่าเรื่องมันไม่จบสวยขนาดนั้นไงคะพี่เรื่องเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่เขารักกันตกลงปลงใจกันแล้วเขาก็สัญญากันว่าเขาเนี่ยจะรักกันตลอดไปแต่ถ้าวันนึงที่ความรักไม่สมหวังเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะยอมตายด้วยกันที่หน้าผาแห่งนี้พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องราวความรักของ2คนนี้ก็ถูกล่วงรู้ออกไปจนถึงพ่อของฝ่ายชายพ่อของฝ่ายชายเนี่ยยอมรับไม่ได้ที่ผู้หญิงมีฐานะยากจนมากไม่อยากจะเอามาเป็นลูกสะใภ้ไม่อยากแล้วก็ไม่ให้แต่งงานกันจนสุดท้ายเนี่ยก็จับลูกชายของตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันที่เป็นเศรษฐีเหมือนกันมีความร่ำรวยเหมือนกันแล้วสาวมุกอ่ะนี่สิคะน้ำตาไหลรินเลยทีนี้สาวมุกเนี่ยคิดว่าผู้ชายเนี่ยผิดสัญญาไม่รักษาสัญญาก็เลยตัดสินใจกระโดดลงมาเสียชีวิตแล้วผู้ชายเนี่ยก็คือแสนเนี่ยก็วิ่งตามไปสุดท้ายก็อยากที่จะยืนยันในคำมั่นว่าเขารักเธอจริงๆก็เลยกระโดดหน้าผาลงไปตามแล้วก็ตายทั้งคู่กลายเป็นโศกนาฏกรรมของความรักที่เกิดขึ้นกล
ไกลมากเอานะสู้ๆไกลมากเพื่อพรที่เราจะขอกับเจ้าแม่สู้ๆเฟิร์นสู้ๆความยากลำบากถ้าความรักมันจะยากขนาดนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งหมดแรงเฟิร์นหมดแรงแล้วค่ะสู้ๆเฮ้ยเขามีลิฟต์ไหมคะพี่ไม่มีอะไรจะสมหวังในความรักเท่ากับนี่ใช่ไหมมาเลยมาเลยเดินเข้ามาเลยถึงเสียทีมาแล้วขึ้นมาถึงชั้น2แล้วนะคะนี่ทางเข้าศาลเจ้านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเยสุรินนะฮะครับอ๋อวันนี้พาลูกสาวมาทำรายการขออนุญาตนะคะอ๋อยินดีฮะยินดีเยสุรินมหันมหันพันยมนิตครับเป็นผู้ดูแลที่นี่แหละเป็นผู้ตรวจตาสอดส่องศาลเจ้าในนามของราชการในนามของราชการด้วยครับเลยฮะท่านจังหวัดจะเป็นตั้งองค์เจ้าแม่เขาสามมุกเนี่ยคือองค์ไหนเนี่ยองค์กลางฮะองค์กลางครับอ๋อองค์ด้านในนี้นะฮะครับองค์กลางนะครับก็แล้วท่านมาที่ตรงนี้ได้ยังไงฮะเกิดจากผู้ก่อตั้งศาลนะฮะเป็นชาวจีนซึ่งมาจากจีนโพนทะเลองค์เนี้ยองค์เนี้ยนะฮะองค์เหมือนเหล่าซือเลยเป็นเหล่าซือเป็นนักพรตเป็นนักพรตนักพรตท่านก็เบื่อหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกแล้วก็เดินด้วยเท้าจากสมุทรปราการมาที่นี่สมัยก่อนในตรงนี้เป็นเขานะครับนะครับแล้วก็เวลาน้ำขึ้นเนี่ยจะไม่สามารถเดินมาได้ต้องมาต่อน้ำลงท่านก็ยังไม่ได้มาตั้งศาลตรงนี้นะครับท่านไปอยู่ตรงถ้ำตรงหัวมุมตรงนู้นเขาลูกเดียวกันเนี่ยครับแต่มีถ้ำแต่ก่อนนี่เป็นภูเขาเป็นไม่มีบ้านช่องนะครับเมื่อปี2480ท่านมา2480ครับแล้ว2485ท่านก็ย้าย ที่ท่านไปบำเพ็ญพศอยู่ตรงนู้นน่ะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้ก็นำเอารูปเคารพนะฮะของเจ้าแม่สามุกเนี่ยที่เราเรียกกันว่าเจ้าแม่สามุกที่จริงชาวจีนจะเรียกท่านว่าเทียนโฮเซียบอเทียนโฮเซียบอนี่คือเจ้าแม่เขาสามุกที่เรียกว่าเจ้าแม่เขาสามุกเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตรงเขาสามุกเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ก็มีถ้ำตรงนี้ก็มีถ้ำที่จริงแล้วเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับนายมุกนางมุกนายแสนอะไรตามตำนานนะฮะสาวมุกกับนายแสนนายแสนเนี่ยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยฮะครับเพราะว่าลักษณะของชาติมีท่านเป็นเหมือนเนี่ยเป็นอะไรพระโพธิสัตว์คล้ายๆเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยอ๋อเพิ่งเข้าใจวันนี้นี่เองครับส่วนมากอ่ะใครไปใครมาไหว้เจ้าแม่เขาสามมุกก็จะมาที่บริเวณศาลใหญ่แห่งนี้ซึ่งบริเวณนี้เป็นองค์เจ้าแม่เขาสามมุกที่นำมาจากเมืองจีนมีความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภเป็นที่เคารพของคนทั่วไปมีชาวจีนเดินทางมาเคารพเป็นจำนวนมากส่วนเจ้าแม่เขาสามมุกของไทยจะอยู่ในศาลเล็กอีกด้านหนึ่งตั้งอยู่ในถ้ำบริเวณเชิงเขานี่เองครับตอนผู้เคยได้แต่งเอาไว้ในวรรณคดีนะครับตอนที่ถึงบางกระส้อยนะที่แข็งขืนฝืนภาวนานิ่งแลตะลิ่งไรๆยังไกลเหลือเห็นเกินรอยบางปลาสร้อยอยู่ท้ายเรือคลื่นก็เผือฟูมฟองขนองฟ้าเห็นจวนจบบนเจ้าเขาสามุกจงช่วยทุกถึงที่จะทำถวายพอขาดคำน้ำขึ้นทั้งคลื่นคลายทั้งสามนายหน้าชื่นค่อยเฉื่อยมานิราศเมืองแกลงตอนที่ขับผ่านมาว่ากันว่าบางกระส้อยก็คือบ้านของสาวมุกค่ะนะนี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะที่ท่านสุนทรภู่เนี่ยผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยมันมีคลื่นลมแรงแล้วปรากฏว่าท่านเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานขอเจ้าแม่สามมุกช่วยทำให้คลื่นลมสงบแล้วก็ให้สามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่ในบทนิราศใช่จนกระทั่งประสบผลสำเร็จแล้วก็แต่งนิราศเมืองแกลงขึ้นมาบทนี้เนี่ยแหละค่ะ
ดูนั่นรถนั่นรถจะไปด้วยดูจะเอ้าจะเดินทางต่อได้ยังไงล่ะเนี่ยดูสิครับเจ้าถิ่นพิภพวานอนเล่นยึดรถเอาแบบนี้เฟิร์นไปเข้าค่ะออกมารู้ว่านี่หมดแล้วฮัลโหลไปแล้วแหมใช้จังหวะเผลอตอนคนให้อาหารหนีขึ้นรถจนได้เดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาไปชิมของอร่อยในตลาดโบราณอายุ142ปีอยู่คู่บางแสนมาจนถึงปัจจุบันสนับสนุนโดย Premium OutletFactory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากอุ้ยอั่นโอสถบรรเทาอาการเจ็บคอเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดมาในช่วงนี้จะพามาหาของกินของอร่อยในตำนานของตลาดโบราณที่อยู่คู่บางแสนและอ่างศิลามามากกว่า1ศตวรรษกับตลาดเก่าอ่างศิลา142ปีมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2419ซึ่งเป็นหมู่บ้านประมงริมทะเลมีอาคารบ้านเรือนในตลาดเก่าอยู่ราว180หลังเป็นตลาดที่ไม่ได้ปรุงแต่งตลอดความยาว700เมตรเราก็จะได้เห็นบ้านเรือนเก่าๆวิถีชีวิตชาวบ้านและอาหารกับข้าวกับปลาที่มาขายอยู่บริเวณหน้าบ้านซึ่งวันที่มาถ่ายทำบังเอิญเป็นวันธรรมดาบรรยากาศก็จะเงียบสงบสักนิดหนึ่งครับเข้าสู่เส้นถนนตลาดอ่างศิลาใช่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะแบบเติมเลยและตลอดแนวนี่เรามาวันธรรมดามาวันพุธด้วยซึ่งบางร้านก็ปิดนะบางร้านก็ปิดก็เลยแบบเดินค่อนข้างจะสบายหน่อยอย่างเช่นร้านนี้ฮะนี่ร้านแฟนรายการลายขนมนะร้านเจ๊ตุ่นก็ปิดวันนี้คือเจ๊ตุ่นเนี่ยขายอส่วนขายหอยทอดขายผัดไทยอร่อยมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊ตุ่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้พาลูกสาวมาสวัสดีค่ะเจ๊ตุ่นน้องเฟิร์นจะพาน้องเฟิร์นมาเรียนวิธีการทำหอยทอดผัดไทยกับเจ๊ตุ่นพอสอนได้ไหมได้อยากเป็นลูกศิษย์ด้วยนะคะทำไมฮะหยุดวันทุกวันพุธนะอ้าววันอื่นนี่มาได้ตลอดเวลาโอ้เสียดายจังเลยนี่ขายตรงนี้เลยใช่ไหมฮะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะปกติจะขายตรงนี้ใช่ค่ะหยุดเฉพาะวันพุธหยุดเฉพาะวันพุธเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเปิดหมดค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่โมงเช้าค่ะถึง2 โมงเย็นค่ะบ่าย2โมงใช่ค่ะอ๋อโมงเช้าถึงบ่าย2โมงใช่ค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์ถึง4โมงเย็นค่ะถึง4โมงเย็นที่ตุ่นขายมานานยังก็ตั้งแต่ตลาดเปิดนะคะตั้งแต่ตลาดเปิด140กว่าปีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอายุเท่าไหร่คะอ๋อ57ค่ะ57ใช่ค่ะขายมากี่สิบปีแล้วขายมานี่ตอนนี้ก็ประมาณ9ปีกับ3เดือนค่ะ9ปีใช่ใช่เลขสวยเลยนะเนี่ยเลขสวยค่ะขายแต่พอดีขายแต่หอยทอดผัดไทยเลยฮะใช่ค่ะแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่นี่คนคึกคักแค่ไหนคือคนเนี่ยจะมาตามแบบไงตามรายการนะคะแล้วก็แบบแล้วก็แบบของถ้ารายการทีวีไหนมาทำพบก็จะใช่ก็จะมาฮือฮือฮ่าแล้วก็แบบเนี้ยอากาศชาไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยของเราเนี่ยสโลแกนของเรานะคะค่ะน้อยร้านแต่อร่อยทุกร้านโอ้ใช่สโลแกนที่ตลาดเลยฮะใช่ค่ะโอ้น้อยร้านแต่อร่อยทุกร้านใช่ค่ะสโลแกนดีเนาะสโลแกนดีค่ะเหมาะกับตลาดของเราค่ะและของมีขายอะไรบ้างของตอนเนี้ยตลาดเราเนี่ยจะของเนี่ยจะมีขายน้อยตามสโลแกนตลาดนะคะคือเราจะมีห้อยจ้อของแม่จารึกแล้วมีห่อหมกแม่เย็นใจมีหอยทอดผัดไทยร้านด้วย2มือเราเจ๊ตุ่นแล้วก็มีของคุณแม่เนืองห่อหมกแม่เนืองใช่ๆแล้วก็จะมีประมาณ80ค่ะใช่แต่เขาก็ยังเก่งแล้วก็ร้านขนมไทยร้านขนมไทยคุณยายค่ะอันนั้นเขาจะมีชื่อนั้นคือขนมเลไลนี่แหละครับวิถีชาวบ้านจริงๆเราอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นตลาดถนนคนเดินจัดตั้งคึกคักอะไรขนาดนั้นถ้ามาที่นี่ก็จะได้ซึมซับบรรยากาศชาวบ้านและร้านอาหารอร่อยที่ยังคงเปิดขายอยู่อย่างเช่นนี่ครับร้านห่อหมกแม่เนืองหลังนี้
ตอนนี้เราอยู่เนืองนะคะห่อหมกแม่เนืองคุณผู้ชมโอ้โหคุณแม่เนืองปะคะใช่ค่ะแม่เนืองอ๋อคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ลูกแม่เนืองเหรอฮะโอ้นี่ฮะเดี๋ยวไปคุยกับแม่เนืองคุณโทษคุณแม่สวัสดีครับคุณป้าก็ได้ฮะครับเฟิร์นไปนั่งข้างๆไปฝากด้วยฝากตัวนะคะคุณแม่เดี๋ยวจะได้เคล็ดลับคุณแม่การทำห่อหมกขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะฮะบางวันก็หยุดจ้ะบางวันไม่มีขายก็สั่งหมดคือไม่มีขายเพราะเขาสั่งเขาสั่งไปเขาสั่งส่วนใหญ่เขาสั่งไปทำอะไรบ้างฮะเขาสั่งไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงงานบวชงานอะไรทุกอย่างไปจัดเลี้ยงจัดอะไรวันนึงทำกี่ห่อคะเนี่ยมันแล้วแต่บางวันถึงร้อยไหมคะก็ถึงเกินแน่นอนค่ะอันนี้ไส้อะไรฮะไปรวมไปรวมไปรวมคุณแม่ปรุงเองเลยไหมคะค่ะลงมือปรุงเองหมดเลยกะให้ลูกสาวทำขายมาขายมากี่ปีแล้วฮะมัน50กว่าปีได้นานหนู50กว่าปีค่ะพี่กนกอยู่ที่นี่เลยแหละอยู่ที่นี่ขอลองทานเนี่ยสีเราไม่มีปนอะไรเลยนะสีผ่าเลยท่านผู้ชมฮะคุณหอมอ่ะทานชิมสีผ่าเลยอ่ะลองชิมอร่อยชิมเลยแล้วท้าให้ชิมเลยให้ชิมเนื้อก็แบบนุ่มมากแล้วก็เป็นเนื้อปลาแบบจืดเลยค่ะไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วก็สำหรับคนทานเผ็ดนี่ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเพราะมันเผ็ดมากไม่ได้มันของทานเล่นห้อยกำลังดีต้องกำลังดีรสชาติจัดแต่ไม่เผ็ดมันต้องหอมเครื่องหอมหมกน่ะเครื่องน้อยไม่ได้นะหนูขี้เหนียวไม่ได้สมคำล่ำลือก็คุณยายเคยไปเที่ยวบางแสนไหมเคยจำสมัยที่ตัวเองนุ่งบิกินี่แล้วไปเต้นไปเล่นน้ำทะเลกับนุ่งคุณตาใช่ไหมนุ่งเหมือนเป็นฮะสมัยก่อนบางแสนนะสมัยเด็กๆผมเด็กๆนะคุณยายสาวๆอ่ะสมัยนั้นชายหาดเนี่ยหอยเนี่ยเต็มเลยเปลือกหอยสวยๆค่ะหอยเสียบมาเคลียร์ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทรายแบบละเอียดแล้วทรายเนี่ยจากคือหน้าหาดเนี่ยมันจะกว้างเป็น10เมตรเลยนะมันไม่สั้นเหมือนอย่างทุกวันนี้แล้วก็ทรายเนี่ยจะแบบโอ้มีเปลือกหอยแบบลวดลายเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีอะไรถึงมีเขาก็ไม่ให้เก็บก็ไม่ให้เก็บกลับบ้านเขาก็ไม่มีหอยเสียบตัวนะตะโขนเขียตรงไหนหอยเสียบตัวใหญ่ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนาะอุดมสมบูรณ์มากสมัยนั้นเนาะอันนี้ก็เตรียมใส่ใบตองได้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ผักคือเราใส่ผักลงไปก่อนว่าอยากจะใส่ผักอะไรอันนี้คือใบโหระพาอันนี้ผักรวมอันนี้ผักรวมผักกาดขาวแล้วก็เอาห่อหมกใส่ลงไปโอ้พี่เขาทำเหมือนง่ายเลยใช่จริงจริงมันยากนะใช่คะลองให้ควรทำสักอันได้ไหมคะเสียผมโถพี่กนกลองให้ควรทำดูก่อนเฟิร์นทำอันเดี๋ยวนะคะฝากถือก่อนอันนี้ผมซื้อก็แล้วกันค่ะอันนี้ผมซื้อก็แล้วกันเดี๋ยวนะคะหนูต้องเอาอะไรทำอะไรบ้างอันนี้ซ้อนไว้2เราต้องไม่ใส่ผักเยอะมากนะคะเพื่อให้เราได้เนื้อห่อหมกเยอะๆเยอะห่อไว้ถือแบบห่อไว้ห่อๆอันนี้นี่แหละนี่แล้วก็ตักอันนี้ใช่ไหมแล้วแต่แล้วใช้ช้อนไหนคะอันนี้เยอะไปไหมฮะไม่แต่เวลาตักต้องมีต้องอะไรฮะเนื้ออะไรอ่ะคะพี่ห่อยังไงนะพี่สอนน้องเขาแล้วก็ธรรมะตะแบงมากมากครับท่านผู้ชมฮะธรรมะตะแบงมากมากครับดูเนี้ยจับตรงนี้เอามืออุ้มอย่างนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยกดนิ้วชี้จะกดตรงปลายกดตรงปลายให้มันเป็นแบบเป็นเหลี่ยมสวยมากครับท่านผู้ชมฮะเห็นลีลาของน้องเฟิร์นแล้วก็แหมถ้าจะมาเอาดีทางด้านเป็นแม่ค้าขายห่อหมกแล้วก็ไม่เลวเหมือนกันนะออกจากร้านห่อหมกทํามาตลาดเก่าอ่างศิลาแล้วก็ต้องแวะมาชิมนี่ครับขนมไทยโบราณคุณยายเย้ถึงแล้วแล้วนี่ขนมเรไรร้านขนมคุณยายใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะดูแขกรับเชิญเนี่ยฮะที่มาแต่ละคนแบบการันตีคุณภาพมาที่อ่างศิลาต้องแวะมาที่นี่นะฮะคือมีทั้งดารามีทั้งพิธีกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไหนคือพี่ตาคะ
อ๋อนี่แหละค่ะคุณลูกตาเหลืองอ่อนอ๋อนี่คุณลูกตาเหลืองอ่อนใช่ค่ะลูกคุณยายฮะนี่โอ้ขออนุญาตเข้ามาดูใกล้ๆได้ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าขนมเล่อุ้ยขนมมีชีวิตขนมมีชีวิตทำไมขนมมีชีวิตฮะมันขยับตัวได้ไงคะอันนี้ลูกค้าเป็นคนบอกนะคะตอนที่เราทำเนี่ยน้องเขามาเห็นเด็กๆอะค่ะเขาบอกอุ้ยเขาตกใจเขาขนมมีชีวิตเดินได้ด้วยตกใจจริงเมื่อกี้หนูยังตกใจเลยคือกว่ามันจะเป็นรังนกที่มันเหมือนรังนกมันต้องผ่านอย่างนี้มาตัวแป้งตัวนี้เราต้องไปกวนไปนวดมาก่อนค่ะถึงจะมากดพิมพ์อ๋อนี่ดูนะท่านผู้ชมฮะขนมไทยก็งานเยอะนิดนึงโอ้อันนี้มันร้อนไหมคะยังค่ะตัวนี้ยังเป็นแป้งดิบอยู่นะคะตัวนี้เราจะต้องเอาไปนึ่งก่อนค่ะไปนึ่งสุกแล้วว่าเราก็จะมีโรยด้วยมะพร้าวงาน้ำตาลกะทิตัวนี้เป็นขนมโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้วค่ะโอ้โหรัชกาลที่สองทำไมถึงมาจากรัชสมัยนั้นฮะเพราะว่ามีหลักฐานอะไรฮะอยู่ในกาบเหเรือชมเครื่องคาวหวานอยู่ในกาบเหเรือค่ะที่รัชกาลที่สองแต่งไว้นี่ท่านผู้ชมฮะรังไรโรยด้วยแป้งเหมือนนกแกล้งทำรังรวงโอ้อกนกทั้งปวงยังยินดีด้วยมีรังนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่อยู่ในกาบเหเรือใช่ไหมฮะรัชกาลที่สองร้านนี้ก็อัญเชิญขึ้นมาเลยนะฮะโอ้โหร้านขนมคุณยายของเราค่ะเดี๋ยวให้พี่กนกลองชิมดูดีกว่าเดี๋ยวนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราต้องทำเราก็จะมาโรยมะพร้าวของเราจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเลยค่ะมีน้ำตาลงาขาวคั่วตัวนี้จะเป็นกะทิค่ะน่ากินมากเลยค่ะอันนี้ชุดเท่าไหร่ฮะ20ค่ะ20บาทถูกถูกดูสิฮะจริงๆเนาะค่ะถ้าขายในห้างนะโอ้โหเกิน50ใช่จริงๆขนมไทยถ้าจริงๆแล้วคนชอบจะมองว่าขนมไทยแบบต้องขายถูกๆอะไรอย่างเงี้ยที่คุณกินขนมเค้กคุณกินได้ชิ้นเป็นร้อยๆพอขนมไทยเพราะเราประสบเองเวลาที่เราไปขายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนจะตีขนมไทยว่าต้องแบบเหมือนขายถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำให้ทานที่เนี่ยเราจะทำให้จานเล็กๆ20บาทค่ะเราก็จะมีใส่กล่องให้กลับบ้านก็จะราคาเดียวกับขนมในร้านไอ้ที่ผมเอาใส่ปากเนี่ยร้อนเลยใช่ไหมร้อนค่ะร้อนเลยเนี่ยขนาดติดใจนึงค่ะใช่ก็จะขายมากี่ปีแล้วฮะที่ร้านนี้คุณพี่มากกว่า40ปีแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นคุณยายหรือว่าก่อนคุณยายคุณรุ่นคุณยายค่ะคุณยายตอนที่เสียไปอายุ92โอ้คุณยายเสียปีไหนอ่ะ3ปีแล้วค่ะครบ3ปีปีนี้นี่นะคะขอบคุณค่ะนี่อ่ะพ่อเฟิร์นก่อนนะอ้ำโอ้ยพ่อเป่าให้นะลูกนะพอดีมันร้อนอร่อยถึงเลยไงเคยกินครั้งแรกจริงๆนะคะเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะไม่เคยทานเลยค่ะต้องลองสักนิดจะติดใจก็อร่อยมันหอมงากะทิก็หวานกำลังดีค่ะผู้ประกาศแบบเห็นไหมฮะพิธีกรยังอดกินไม่ได้สัมภาษณ์ไปต้องแบบอีกมือนึงแบบล้วงกินนะหอมจริงๆฮะถ้ายังมีร้านแบบนี้อยู่เนี่ยเราก็แบบสบายใจว่ามรดกไทยแบบนี้นะมันไม่สูญหายใช่ไหมต้องขอบคุณคุณลูตานะที่พอแบบจากรุ่นคุณยายปุ๊บพอคุณยายจากไปเนี่ยไปทำอย่างอื่นก็ได้ตังค์ก็มีเยอะแยะเห็นไหมฮะแต่ยังทำเนี่ยถือว่ามีส่วนในการสืบสานมรดกของไทยนะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็ขอบคุณร้านเขานะฮะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผ่านมาอาจจะไม่ได้ผ่านมาแต่ว่าเฉียดใกล้เนี่ยแวะเข้ามาอุดหนุนกันหน่อยจะได้คงอยู่ตลอดไปนะครับนี่ก็เป็นสีสันอีกร้านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อแวะเข้ามาที่ตลาดโบราณ142ปีอ่างศิลาแห่งนี้เอาละออกจากถนนเส้นนี้ได้ไม่ไกลด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณที่ขายครกขายหินที่ขึ้นชื่อของอ่างศิลาที่มีชื่อเสียงมาช้านานแต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาชมกันช่วงหน้านะครับสนุนโดยรถยนต์นิสสันนาวาร่าใหม่เบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องจากไบโอฟาร์ม
มันฝรั่งกรอบตราปาปริก้ายาเทียบผีเฟ้งโต้จีนนำเข้าโดยเวชพงศ์โอสถกลับมาซึมซับบรรยากาศบางแสนและอ่างศิลานอกจากบรรยากาศทะเลหาดทรายและสายลมอีกสิ่งหนึ่งที่นึกถึงขึ้นมาได้เป็นอันดับแรกเมื่อมาที่นี่ก็คือครกนั่นเองมาเลยค่ะคุณเฟิร์นมาตามแนวถนนที่มุ่งหน้าไปสู่บางแสนนะฮะสองข้างทางเราก็จะเห็นนะฮะอาชีพหนึ่งซึ่งคู่อยู่กับที่นี่เลยใช่ค่ะก็คือการทำครกหินใช่ค่ะใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ถ้าเรามองไปนะอย่างฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีตะครกคล้ายเต็มไปหมดเลยใช่ที่นี่ก็อย่างที่เราบอกคือนอกจากอาชีพประมงอาชีพการทอผ้าแล้วอาชีพอย่างหนึ่งที่คู่อยู่กับเทศบาลตำบลอ่างศิลาที่ชลบุรีเลยก็คือการทำครกซึ่งการจะทำครกได้เนี่ยก็มีทั้งการอะไรแกะหินใช่ไหมผ่าหินแล้วก็ตีหินจนกระทั่งมาเป็นครกคือกว่าจะเป็นครกใบหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้ววัสดุของที่นี่เนี่ยเขาเอื้ออำนวยให้นะฮะแล้วเราก็จะเห็นนะมีหลายร้านแต่ว่าร้านนี้ดูแล้วแบบใหญ่มากรุ่งเรืองศิลาทิพย์ใช่ดูใหญ่แล้วก็ดูเก่าแก่ค่ะนะตามประวัติที่เราทราบมาเนี่ยน่าจะเป็นเจนที่2เจนที่3แล้วนะนี่ก็ฝั่งนั้นก็เหมือนกับเป็นออฟฟิศค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คล้ายๆกับเป็นโรงงานเป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตครกนะคะพอผลิตสำเร็จแล้วก็จะเอาไปขายฝั่งนู้นโอ้โหดูนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะตลอดสองข้างทางยาวเลยฮะท่านผู้ชมฮะหาครกกับสากที่ดีต้องที่นี่ใช่นะเราจะไปดูด้านในเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของด้วยนะฮะไปค่ะตามมาเลยแน่นอนเลยครับว่าสำหรับคนยุคหลังๆอาจจะดูงงๆหน่อยเมื่อขับรถมาเที่ยวที่บางแสนแทนที่จะเจอร้านขายอาหารทะเลแต่ทำไมถึงมีแต่ร้านครกเรียงรายอยู่สองข้างทางแบบนี้ก็เมื่อก่อนนะครับอ่างศิลามีหินอัคคณีประเภทหินแกรนิตและหินทรายอยู่เป็นจำนวนมากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าหินอ่างศิลาจึงเกิดอาชีพการทำครกหินขึ้นมาจนมีชื่อเสียงแต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์เริ่มไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปคุยกับทายาทเจ้าของร้านครกชื่อดังของครกหินอ่างศิลากันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของเหรอฮะเนี่ยเป็นพนักงานมากกว่าเด็กมากคุณศิลานาถเหรอค่ะนี่แหละฮะผมนึกว่าแบบโอ้โหแบบรุ่นแบบโทษนะคุณแบบคุณแม่หรือว่าคุณแบบมีอายุหน่อยอายุเท่าไหร่แล้วคะ26ค่ะโอ้26ปีเป็นรุ่นน้องป่วยเหรอคะเจ๊นกอายุน้อยกว่าเป็นเฒ่าแก่แล้วค่ะศิลาหน้ารุ่งเรืองศิลาทิพย์รุ่งเรืองศิลาทิพย์ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่รุ่น3ค่ะรุ่น3รุ่น3แล้วก็รุ่นคุณแม่หรือคุณพ่รุ่นพ่อค่ะคุณพ่อเป็นรุ่น2ค่ะอากงเป็นรุ่น1จริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหินเรื่องครกอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะก็เหมือนอยู่มาตั้งแต่เด็กนะคะก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เหมือนคุกคีกับมันมาอะไรเงี้ยค่ะก็มีตอนเรียนอยู่ก็มีช่วยพ่อแม่ขายของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซึมซับมาเรื่อยๆก็คือนี่ทำมาตั้งแต่รุ่นอากงใช่ไหมฮะใช่แล้วก็รับออเดอร์อย่างนี้แหละใช่ค่ะและเราทำอะไรบ้างฮะนอกจากครกมีอะไรบ้างฮะมีตอนนี้แบบกว้างมากค่ะก็มีพวกหินปูพื้นใช่ไหมคะแล้วก็หินพวกแกะสลักงานแกะสลักพวกงานศิลปะพวกเป็นฮงซุ้ยพวกแกะองค์เทพองค์เทพค่ะเป็นเรื่องความเชื่อพระแม่ธรณีบีบมวยผมพระพิฆเนศเห็นใช่ไหมมีรูปสิงมีสิงโตมังกรมีรูปกลมๆรูปนิมิตค่ะรูปนิมิตใช่เคยเห็นอย่างวงซุยนี่ก็เป็นเหมือนป้ายใช่ไหมคะเป็นหลุมศพคนจีนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตอนหลังเริ่มมาจับด้านดีไซน์พวกแบบว่างานธรรมชาติงานตกแต่งอินทีเรียข้างในเป็นพวกโรงแรมหรือว่างานจัดสวนงานอ่างอะไรแบบนี้ค่ะแบบเยอะเลยค่ะที่เกี่ยวกับหินใช่ไหมใช่แล้ววัสดุเนี่ยหินเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเป็นหินจากที่นี่แหละฮะจะมีจากหลายที่นะคะแต่ในประเทศไทยค่ะยุคทองของการทำเนี่ยแกะหินตีหินมันน่าจะเป็นยุคของช่วงไหน
คุณพ่อหรือว่ายุคทองอ่ะฮะหนูว่าน่าจะตรงคุณพ่อค่ะคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อนี่ยังรุ่งเรืองอยู่ใช่รุ่งเรืองมากอย่างพอมาถึงรุ่นเราอย่างเงี้ยค่ะหินที่เป็นหินอ่างศิลาแท้ๆหินแกรนิตเนี่ยที่ได้จากที่นี่เลยมันยังพอหลงเหลืออยู่ไหมคะมีนะคะในโรงงานก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้คือเหมืองที่เขาให้ทำของที่มีหินแกรนิตหินอ่างศิลาเนี่ยเขาปิดไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้ให้เอาหินออกมาแต่ถามว่ามีหินอยู่ไหมยังมีแต่เขาอนุรักษ์ไว้เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังดูถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้แบบรูปปั้นสิงห์ที่ทำจากหินแกรนิตเนี่ยเขาออเดอร์มาแบบนี้เราหาให้เขาได้ไหมหินแกรนิตเนี่ยได้แต่ถ้าหินแกรนิตอังศิลาเนี่ยไม่ได้แล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดไปแล้วเนาะแม่ว่าแต่วันนี้อุตส่าห์บุกมาถึงร้านทำครกเจ้าใหญ่ของอ่างศิลากันทั้งทีเดี๋ยวลองขอเข้าไปดูการทำครกของที่นี่กันสักหน่อยดีกว่าฮะคุณอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะครกเนี่ยรูปแบบมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกแบบเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีรูปแบบที่เราแล้วแต่เราดีไซน์ออกแบบแนวยาวๆบ้างก็มีใช่ไหมค่ะตอนหลังเริ่มมีงานดีไซน์แบบแปลกๆแหละบางทีก็ทำตามลูกค้าสั่งบางทีก็เหมือนลองทำไปขายหน้าร้านดูเพราะว่าบางทีแบบลูกค้าชอบแบบโมเดิร์นทรงเตี้ยสี่เหลี่ยมอะไรแบบเนี้ยไปใช้ในคอนโดอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ไปทำไปให้ลูกค้าเลือกเริ่มมีหลายแบบแต่นี่เป็นทรงมาตรฐานเลยนะใช่ที่เราเห็นเอ้ยเดี๋ยวนี้ครกยังขายได้เหรอขายได้นะคะเหรอเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องบดเครื่องปั่นอะไรเงี้ยยังมีคนสั่งทำครกเหรอฮะมีค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเนอะส่วนใหญ่คนที่มาซื้อเนี่ยยังเป็นคนไทยไหมคะหรือว่ามีคนแบบต่างส่วนใหญ่เป็นต่างชาติคนไทยอะค่ะคนไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วมีครกส่งออกเมืองนอกไหมฮะมีค่ะนี่ด้านหลังคุณเอิงเป็นแบบที่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมพี่อันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเสร็จหมดแล้วนะฮะเป็นแบบสำเร็จเอ๊ะสีมันแตกต่างกันยังไงฮะคุณอันนั้นสีขาวที่คุณเอิงจับนั่นคืออันนี้จะเป็นหินอังศิลาค่ะหินอังศิลาขาวขอดูหน่อยได้ไหมคะสำหรับหินอังศิลาที่ว่าดีที่สุดในประเทศนั้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเกล็ดเงินเป็นประกายเนื้อหินเนียนเรียบเมื่อลูบเนื้อหินต้องไม่สะดุดมือตำแล้วต้องไม่เป็นทรายแต่น่าเสียดายครับที่ปัจจุบันแทบไม่เหลืออยู่แล้วสำหรับขั้นตอนการทำครกหินอ่างศิลาก็คือนำหินมาสกัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมกลึงให้เป็นรูปทรงครกแล้วค่อยๆขีดเส้นหาศูนย์กลางของครกกำหนดกึ่งกลางก่อนจะสกัดเป็นครกโดยใช้เหล็กสกัดเจาะลงไปในหุ่นที่ลากเส้นกำกับขนาดไว้ให้เป็นหลุมลงไปพอได้ขนาดก็ใช้เหล็กสกัดที่เรียกว่าแต่สกัดผิวนอกครกให้เป็นทรงอย่างที่ต้องการหลังจากนั้นจึงค่อยใช้เครื่องเจียหินเพื่อให้ผิวเรียบซึ่งกระบวนการแกะสลักครกหินช่างจะต้องมีความเข้าใจและรู้จักธรรมชาติของหินแต่ละตัวก้อนต้องใช้เวลาบ่มเพาะประสบการณ์เป็นเวลานานนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่างรุ่นเก่าของอ่างศิลาแห่งนี้ครับนี่นอกจากที่นี่ที่อ่างศิลามีช่างฝีมือที่ดีแล้วนะฮะยังมีผู้บริหารที่แบบนี่ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ใช่ค่ะที่จะสามารถทำให้คือกิจการนี้ธุรกิจนี้เนี่ยมันไปได้เรื่อยๆไม่ตายใช่ใช่นี่ประยุกต์นะฮะกับงานศิลปะใครจะไปเชื่อนี่สองคนนี้ต้องโคกันนะฮะคือก็ต้องมีคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยที่ช่วยอนุรักษ์ช่วยต่อยอดเอาไว้แล้วคนรุ่นใหม่ก็ต้องพึ่งคนรุ่นนี้ใช่ไหมคนรุ่นนี้ก็ต้องพึ่งไอเดียคนรุ่นนี้ใช่ค่ะโหเอาละหลังจากได้ชมของดีของเด็ดของฝากของอ่างศิลาไปแล้วนี่ก็เริ่มคล้อยบ่ายเราจะเดินทางกันต่อไปชมไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของบางแสนกันมาแล้วมาเลยน้องเฟิร์นค่ะนี่มาถึงจุดหนึ่งสำคัญที่สุดนะฮะในรายการที่เราภูมิใจนำเสนอก็นี่ฮะหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักหินเขาหินเขาไม่ได้หินขาวด้วยนะฮะหินเขาหินเขาใช่ค่ะนี่ฮะศาลเจ้าแม่หินเขาปกติแล้วคนมาเนี่ยก็จะมาที่เจ้าแม่สามมุกใช่ไหมฮะมาไหว้สักการะนะมาไหว้เจ้าแม่เขาสามมุกไม่ค่อยมีใครมาที่นี่มาน้อยคนนักทำไมคะพี่แต่อาจจะเคยได้ยินจริงๆแล้วก็ดูบรรยากาศเนี่ยน่าที่จะเข้าไปกราบขอพรเหมือนกันใช่แต่เรารู้ไงใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเพราะว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยมาอยู่อีกปีกหนึ่งมาอยู่อีกปีกหนึ่งแล้วก็บริเวณถ้ามาทางด้านนี้ถ้าเกิดจะไปตลาดอ่างศิลาเนี่ยก็เลยเข้าไปเลยจะไม่ทันได้ดูเหมือนเป็นทางผ่านใช่เหมือนเป็นทางผ่านนะแต่ข้างในนี้นี่นะครับมีศาลเจ้าแม่หินเขาซึ่งว่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นศาลไม้เล็กๆเป็นศาลไม้เล็กๆอยู่ใกล้ๆกับภูเขาหินเขาก็เลยเรียกว่าศาลเจ้าแม่หินเขา
แล้วก็เชื่อกันนะฮะว่าเป็นสารของพระนางเรือล่มนี่นี่ฮะหรือว่านี่รู้จักไหมเฟิร์นรู้จักค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ใช่พระปิยมเหสีในรัชกาลที่5คือชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะแบบจำชื่อเต็มไม่ได้ก็จะเรียกว่าพระนางเรือร่มพระนางเรือร่มนะฮะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อปีพ.ศ.2423และที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน่าจะเป็นศาลเจ้าแม่พระนางเรือร่มเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งด้านในก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะมีทั้งพระตำหนักมหาราชมีทั้งพระตำหนักของราชินีก็เลยคิดว่าศาลเจ้าเนี่ยน่าจะใช่เพราะเกี่ยวเนื่องกับพระองค์แล้วก็ว่ากันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสามารถชาวบ้านที่เขาเชื่อนะฮะสามารถที่จะคล้ายๆกับห้ามสภาพภูมิอากาศคลื่นลมได้คือใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นชาวประมงเวลาเขาออกไปหาปลาหรือบางทีช่วงพายุเขาก็จะมากราบไหว้ขอพรอธิษฐานว่าโอ้เวลาพายุมาเนี่ยต้องขอให้คลื่นลมสงบจะได้ปลอดภัยใช่นี่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะด้านในนะฮะท่านผู้ชมฮะจากอดีตของศาลเล็กๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านในละแวกนี้เรียกกันอย่างติดปากว่าศาลเจ้าแม่หินเขาและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีพระปิยมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรอยู่อย่างไม่ขาดสายซึ่งนอกจากบริเวณเจ้าแม่หินเขาบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของตำหนักสำคัญขาวแดงที่ซ่อนตัวอยู่ในบริเวณร่มไม้ทั้งสองหลังนี้คืออะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงสุดท้ายของบางแสนโสภาจะขาดไฮไลท์สำคัญที่สุดแห่งนี้ไปไม่ได้เลยซึ่งอยู่คู่ชายหาดแห่งนี้มาเนิ่นนานจนมาถึงปัจจุบันที่หลายคนสงสัยว่าอาคารริมชายหาดบางแสนตึกขาวตึกแดงนี้มีความสำคัญอย่างไรจากศาลเจ้าแม่หินเขานะครับทีนี้เราก็มาส่วนสำคัญที่สุดนะส่วนสำคัญที่สุดของตอนนี้เลยก็ได้นะนี่นะฮะตอนบางแสนแสนโสภาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะนี่น้องเฟิร์นถอยมานี่มาดูนะครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชนะฮะและท่านที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นพระตำหนักนะฮะเรียกกันว่าพระตำหนักมหาราชน้อยท่านนักที่จะรู้จักนะฮะน้อยท่านนักที่จะเข้ามาชมเพราะว่าถ้าเกิดแล่นเรือผ่านก็ไม่สังเกตก็จะไม่เห็นด้วยก็จะเห็นแต่ศาลเจ้าใช่ไหมฮะสายตาเราจะดึงมาที่ศาลเจ้าใช่เพราะว่าสีสันจะดูโดดเด่นมากอย่างขนาดถ้าขับรถผ่านเนี่ยบางทีเรายังขับเลยเลยนะพี่กันใช่ถ้ามาทางรถเนี่ยโอ้ไม่น่าจะเห็นน่ะใช่ไหมฮะอาจจะคิดว่าเหมือนเป็นบ้านคนธรรมดานี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่เรียกกันว่าพระตำหนักมหาราชนะฮะซึ่งก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานไทยจีนยุโรปนะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับนี่นะฮะสวยงามมากดูดิฮะนี่เป็นแบบเป็นหลังคาทรงปั้นหยานะฮะแล้วก็จะมีมุกออกมาจริงๆพระตำหนักเนี่ยคู่กัน2หลังนะคะมี2หลังพระตำหนักพระตำหนักขาวนะฮะอีกหลังนึงคือหลังนึงพระตำหนักแดงหรือว่าพระตำหนักตำหนักราชินีชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าตึกขาวตึกแดงใช่มั้ยฮะเห็นไหมฮะนี่สร้างขึ้นมาสมัยรัชกาลที่4แล้วว่ากันว่าเป็นอาคารเป็นบ้านพักตากอากาศสำหรับผู้ป่วยหลังแรกในเมืองไทยนะครับแล้วก็ในสมัยอดีตเนี่ยเจ้าดารารัศมีพระชายาในรัชกาลที่5เคยเสด็จมาประทับด้วยนะครับThank you.
มาเลยค่ะน้องเฟิร์นค่ะเข้ามาเป็นห้องโถงนะโอ้โหเต็มไปด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของสองรัชกาลนะใช่ค่ะเป็นของในหลวงรัชกาลที่9กับในหลวงรัชกาลที่5ครับตอนนี้ถือว่าเป็นพระตำหนักของท่านค่ะเนี่ยและด้านนี้ท่านผู้ชมฮะห้องนี้ก็จะเป็นมีโต๊ะบูชานะครับรัชกาลที่5ขึ้นมาชั้น2ก็จะมีอยู่3ห้องห้องกลางแล้วก็แบ่งเป็นห้องนี้แล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์เก่าๆนะฮะอันนี้ก็ทรงฉายพร้อมกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะฮะแล้วก็สมเด็จทั้ง3พระองค์โอ้รูปนี้สวยจังโอ้สวยมากน่าจะเป็นรูปหายากด้วยคุณผู้ชมที่นี่ที่นี่นะใช่ไหมคะใช่นะเรามาดูอีกปีกอีกห้องหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นรูปเก่าๆของรัชกาลที่9ฮะค่ะที่ท่านเคยเสด็จมาที่นี่2497มาที่จังหวัดชลบุรีนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะแล้วก็เยี่ยมเยียนราษฎรโอ้จะเห็นว่าพระบรมฉายาลักษณ์รูปนี้ก็ค่อนข้างเก่าเหมือนกันนะคะครับภายในพระตำหนักมหาราชตึกขาวนี้จะมีอยู่2ชั้นซึ่งด้านบนอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วส่วนด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณอาทิครกหินอ่างศิลาเครื่องทอผ้าและถ้วยชามสังฆโลกสะท้อนชีวิตของคนสมัยก่อนได้อย่างดีเลยทีเดียวครับนี่เรากำลังจะไปอีกจุดนึงนะคะเราจะไปดูรอยพระพุทธบาทกันนายบอกจะไปตึกแดงไงมันทางผ่านพอดีค่ะพี่เราแวะซะหน่อยดีกว่าค่ะก่อนจะไปตึกแดงนะคะไหนๆก็มาแล้วขึ้นมาได้นะคะเพราะว่ามีป้ายอยู่โอ้โหนี่ไงคะรอยพระพุทธบาทคือตรงนี้เหมือนคนในพื้นที่เขาสังเกตว่ามีรอยเท้าขนาดใหญ่แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าหรือบางตำราเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของพรานบุญที่ผ่านมาแถวนี้แล้วชาวบ้านก็มีความเชื่อแล้วก็เลยเนี่ยนะคะมาตั้งจุดเอาไว้ตรงนี้ให้กราบสักการะกันได้ชัดเนาะก็ชัดเหมือนกันนะคะนิ้วอยู่นู่นชัดเนาะตรงนู้นจะเป็นปลายนิ้วนิ้วเท้า5นิ้วแล้วก็เลียวลงมาเป็นรอยน่าจะฝั่งนี้นะคะพี่ใช่พอใหญ่สุดแล้วค่ะยังไงเราก็วาดไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็บอกแถวนี้มีบ่อน้ำไม่ใช่เหรออ๋อนี่นี่ครับพี่หันหลังเลยค่ะอ๋อบ่อน้ำนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะว่ากันว่าเป็นที่มาของอ่างศิลานะมีป้ายอยู่ตรงนู้นเฟิร์นเดี๋ยวเราไปดูป้ายข้างหน้ากันดีกว่าค่ะว่าใช่ไหมว่าใช่ไหมหรือเราคิดไปเองที่มาของอ่างศิลาเนี่ยก็คือตรงนี้แหละฮะใช่แล้วค่ะเป็นบ่อน้ำจริงๆด้วยนี่มีรายละเอียดที่เขียนเอาไว้เลยนะฮะค่ะคือรัชกาลที่5เคยมีพระราชหัตถเลขาวันที่9มกราคม2419นะฮะพรรณนาถึงอ่างศิลาตอนนี้เลยนะฮะตอนนึงบอกว่าเรียกชื่อว่าอ่างศิลานั้นเพราะมีแผ่นดินสูงเป็นลูกเนิน มีศิลาก้อนใหญ่ๆเป็นศิลาดาษและเป็นสระยาวรีเป็นรูปแบบยาวรีใช่ค่ะนะฮะเป็นสระยาวรีนะครับนี่ลึก7ศอกกว้าง7ศอกยาวเท่าไหร่10วาค่ะ10วาอีกแห่งหนึ่งลึก6ศอกกว้าง1วา2ศอกยาว7วาเป็นที่ขังน้ำฝนนะฮะน้ำฝนเนี่ยไม่รั่วซึมไปได้นะฮะและต่อมาเนี่ยท่านก็ทรงให้ทางด้านของปลัดเมืองชนเนี่ยได้ก่อเสริมปากบ่อกั้นน้ำให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้
พื่อไม่ให้น้ำที่มันสกปรกไหลย้อนกลับไปในบ่อนี่แหละฮะคือจุดประสงค์หลักๆเหมือนกับจะให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมีน้ำกักเก็บเอาไว้ไว้กินไว้ใช้ไว้อุปโภคบริโภคในช่วงที่หน้าแล้งใช่นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะบ่อเกิดต้นกำเนิดของอ่างศิลาคือตรงนี้เอาละเราเห็นแล้วเราอยู่ตรงหน้าบ่อน้ำเนี่ยเราจะเห็นตึกแดงนะฮะหรือว่าพระตำหนักราชินีใช่ค่ะเราจะไปที่ตึกแดงแล้วไปคุยกับท่านผอ.ที่นี่นะฮะด้านหน้าตึกแดงนะฮะท่านผู้ชมฮะผอ.พนมพรวิทยานนท์นะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาอยู่ที่เทศบาลที่นี่ค่ะค่ะและที่บอกว่าเป็นบ้านพักตากอากาศหลังแรกของไทยเนี่ยก็คือความหมายเป็นยังไงฮะสมัยก่อนก็คือตึกทั้งสองหลังเนี่ยเป็นที่พักตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงครับกับพวกชาวต่างชาติที่เวลามาแล้วก็ตอนปี2419ที่ตามหลักฐานก็คือรัชกาลที่5เวลาท่านเสด็จประพาสออกมาทางฝั่งตะวันออกค่ะท่านก็จะเสด็จมาประทับพักผ่อนเป็นบางครั้งบางคราวจากหลักฐานปี2419ท่านบันทึกไว้ว่าท่านมาพักที่อ่างศิลาแต่ละครั้งไม่เคยเกิน10วันเขาบอกว่าท่านชอบที่อ่างศิลาเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับปีนังเอาเวลาราชวงศ์เสด็จมาจะเสด็จมาทางเรือครับของตัวตำหนักนี้ด้านที่หันลงทะเลคือด้านหน้าด้านที่ติดถนนคือด้านหลังนะคะอ๋อแสดงว่าตรงนี้คือประตูหน้าใช่ค่ะด้านนี้คือด้านหน้าของตำหนักท่านหันลงทะเลค่ะทั้งสองพระตำหนักเลยทั้งสองพระตำหนักเลยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เวลาจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยเข้ามาด้านหลังเราจะถนัดคือด้านหลังเข้าทางนู้นมากกว่าท่านผอ.คะที่เขาใช้คำว่าเป็นสถานพักฟื้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะทำไมถึงใช้คำว่าพักฟื้นเป็นลักษณะว่าที่ตรงนี้เป็นที่อากาศดีก็คือเหมือนกับมาพักผ่อนให้ฟื้นฟูร่างกายอ๋อเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งจะฟื้นใช่หรือว่าผู้ป่วยใช่ไหมมาที่นี่อากาศดีพระชรินทร์ท่านพระราชทานว่าเป็นอาศัยสถานอ๋ออาศัยสถานอ่านว่าอาศัยสถานใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วจนกระทั่งมาตอนหลังก็ไปสร้างที่เกาะสีชังพอเราสร้างที่เกาะสีชังตรงตึกทั้งสองหลังนี้ก็ใช้งานใช้ประโยชน์น้อยก็ส่วนใหญ่เวลาพระราชวงศ์เสด็จก็เสด็จไปทางเกาะสีชังตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของตึกแดงอดีตที่พักตากอากาศแห่งแรกของประเทศไทยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเช่นกันภายในจะเน้นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่างๆในราชวงศ์จักรีที่เคยแปรพระราชฐานเสด็จมาประทับที่นี่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพระตำหนักหลังนี้อย่างแท้จริงนี่วันนี้มาเนี่ยมาทำรายการเนี่ยมานำเสนอท่านเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบย้อนกลับไปถึงอดีตคิดถึงสมัยเด็กๆที่แบบนั่งรถครอบครัวมาแล้วแบบผ่านนาเกลือที่บางนาที่เนชั่นเมื่อก่อนเป็นนาเกลือค่ะผ่านมาบางแสนเนี่ยนึกถึงภาพเนี่ยมันย้อนกลับมาเลยเนี่ยย้อนกลับไปใกล้ไกลแล้วพี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกยังนึกถึงไงนี่ไงวันนี้ก็ได้มาแล้วเนี่ยใช่ก็เชิญชวนให้ท่านผู้ชมมานะฮะมาที่นี่คืออย่ามองข้ามบางแสนไปบ่อยนักนะฮะรับบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปทะเลไกลๆมาที่นี่ก็ได้บรรยากาศแล้วจะทำให้ท่านแบบดื่มด่ำกลับไปในสมัยอดีตคือจริงๆบางแสนทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นชายทะเลอาจจะมีขยะสกปรกแต่ว่าตอนนี้บางแสนเนี่ยมีการจัดระเบียบใหม่หมดเลยแล้วชายทะเลต่างๆเนี่ยมันก็สะอาดมากด้วยเหมาะแก่การมาพักผ่อนแล้วก็ใกล้กรุงเทพถูกต้องและที่สำคัญก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ก็พาลูกๆหลานๆมาเที่ยวซะเด็กๆที่มาเที่ยวบางแสนในยุคนี้พออีก 10-20 ปีเนี่ยเขาจะได้แบบใช่ไหมเขาจะได้ถ้าเกิดมาเที่ยวบางแสนในยุคนั้นเขาจะได้คิดถึงวันนี้คิดถึงวันนี้แล้วก็คิดถึงช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาเขามาในวัยเด็กด้วยตอนนี้เราก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมานะพี่กนกแบบแทบไม่มีเวลาที่จะพาครอบครัวมาพักผ่อนแบบนี้เลยนี่เป็นชายทะเลสำหรับครอบครัวค่ะถ้าพัทยาก็อาจจะเป็นชายทะเลสำหรับอาจจะวัยรุ่นหนุ่มสาวบันเทิงหน่อยนี่แหละครับนี่บรรยากาศดีมากแบบโอ้บรรยากาศดีจริงๆอยากให้คุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยเลยนะเนี่ย
คืนสวาดมันแรงไม่จบค่ะมันแกล้งมาดนร้อนจนใจสั่นหาดบางแสนแสนก็ผากงามเอ่ยงามตาหน้าชมหาดผิวทัดเจนรื่นรมแสงสะท้านหาดบางแสนแสนก็ผิงเลอล้นรื่นดีปลีปราณแวดวงล้อมล้อมละลานบานเดินใจลื่นลมร้องร้องเลงหวานหวังเวงวิวไปพาจิตใจชวนใครไว้วิวครองยืนยาตาปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลของสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมสามารถเช็ครายชื่อและติดต่อขอรับรางวัลได้ที่แฟนเพจรายการลายกนกเลยนะครับห่อไหนดูสิฮะสวยชะเฟิร์นเก่งอ่ะใช่ค่ะนี่ดูรู้ที่หันด้านนี้สิเออนะหันด้านนี้นี่เห็นไหมดูดีๆก็ยังรู้นะฮะถึงหันด้านนี้ก็ยังรู้นะว่าของใครของเฟิร์นต้องปิ้นปิ้นหน่อยต้องปิ้นปิ้นหน่อยนี่นะครับคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ตื่นตกตะนื่นอะไรนะตื่นตระหนกเกิดเหตุการณ์ตื่นตระหนกผงลิงนะครับพี่พบวานอตอนนี้ยึดครองรถกว่าจะขึ้นรถได้นี่มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมมาอีกแล้วครับหนีแล้วครับหนีแล้วครับเล่นเลยครับเราก็โดดเทนี้ครับบนเส้นนี้นะตามที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นร้านที่เขาทำครกแปลวเป็นตายพี่ก็ยังรักเธอเออรอไปก่อนเนี่ย